ก็เจริญพรบาสกุบาสิกาทุกท่านก็แปลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะโยมนะที่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยโทษแต่ดวงแม่วันนี้ดวงไม่ดีแม่วันนี้ดวงดีจังแม่ทำยังไงถึงจะดวงดีแม่ไปขอพรพระพุทธรูปแม่ไปขอพรต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ให้ชีวิตมันดวงดีโยมชีวิตเรามันไม่ได้ดีที่ดวงนะชีวิตเรามันดีที่เราโยมดีที่ตัวเราอยากจะดวงดีใช่ไหมโยมถ้าอยากจะดวงดีต้องสร้างเราให้ดีเนี่ยเดี๋ยวดวงมันดีโยมคนเราส่วนใหญ่ชอบจะไปเก็บแต่ผลแต่ไม่ได้สร้างเหตุไว้ดีถ้าสร้างเหตุไว้ดีผลจึงดีคิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าลุ้นเมื่อไหร่ดวงจะดีเอาไปดูหมอบ้างนะไปบนบานศาลกล่าวบ้างให้ชีวิตมันดวงดีขึ้นมันไม่ใช่มันคือการตั้งชีวิตให้มันดีนะทำชีวิตให้มันดีทำยังไงให้มันดีบ้างนะอยากให้การงานดีขยันสิขยันทำงานนะอยากจะให้ชีวิตนั้นไม่เดือดร้อนขยันรักษาศีลสิไม่ดื่มเหล้าสักอย่างจะเป็นยังไงก็ไม่ประมาทก็ควบคุมชีวิตได้ดีไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ทะเลาะเบาะแว้งรักษาชีวิตไว้ได้เพราะการดื่มสุราอย่างนี้มันก็ทำให้เรานั้นขาดสติขาดสติก็ไม่มีอะไรใช่ไหมควบคุมตัวเราได้นั่นก็เดือดร้อนอายุก็สั้นอีกต่างหากใช่ไหมขยันอะไรอีกดีขยันในการภาวนาจากการนำสมาธิทำให้เราเกิดทั้งสมาธิเกิดทั้งสติเกิดทั้งปัญญาอย่างการเดินจงกรมอย่างนี้เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้ปัญญามันก็เกิดปัญญาทางธรรมหนึ่งหรือปัญญาในงานมันก็เกิดเหมือนกันในสิ่งที่เราสงสัยปัญญาในงานมันก็ไขขึ้นมาทันทีก็มีไอเดียในงานต่างๆมันก็ผุดขึ้นมาก็มีแล้วทำให้เราได้พัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นก็มีพูดง่ายๆว่าอย่าเสียเวลาไปรอดวงในชีวิตให้มันดีแต่จงสร้างชีวิตตรงเนี้ยให้มันดีด้วยน้ำมือของเรากับปัญญาของเรานะขา2แขน2หัว1มันสมองของเราจิตใจของเราทำให้มันดีเมื่อเราทำได้ให้มันดีอย่างนี้เดี๋ยวมันหน่วงให้ดวงมันดีเองโยมนะมันจะดึงสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตเองเพราะอะไรเพราะเราทำเหตุไว้ดีผลจึงดีสมาธิยิ่งทำยิ่งดีทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร